แอร์ฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหลือชั้นยางมืออาชีพรู้หรือไม่ฟุตบอลกัลเชียร์ซีเรียอาระหว่างลาซิโอพบกับเอซิมิลานสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิลิปแม็กเซสถูกไล่ออกเป็นครั้งที่16ในชีวิตและเป็นครั้งที่10ที่เขาถูกไล่ออกในกัลเชียร์ซีเรียอาซึ่ง4ใน10ครั้งเป็นการถูกไล่ออกแบบใบแดงโดยตรงเกมแรกที่เขาได้ใบแดงก็คือเกมพบกับลาซิโอเมื่อปี2009ขณะนั้นเขาเล่นให้กับโรม่าครับกลับมาช่วงนี้ช่วงแรกเหมือนเดิมครับจะไปดูข่าวที่น่าสนใจจากสื่อออนไลน์ต่างประเทศในช่วง Media Watch กันนะครับคราวนี้ไปดูข่าวทางวงการมอเตอร์สปอร์ตครับในช่วง F1 ตอนนี้หลายทีมมีขยับในเรื่องของการที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่หรือว่าเครื่องยนต์ที่จะใช้ในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ติดตามในช่วงของ Media Watch ครับวิดีโอวอชไปดูเรื่องทีมเฟอร์รารี่ครับมีการเปิดเผยชื่อเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วโดยเรายกประเด็นมาจากเว็บไซต์ของ NBC และ Eurosport นะครับไปดูของ NBC ก่อนนะครับทางสื่อรายนี้ก็ระบุว่าเฟอร์รารี่เปิดเผยชื่อรถแข่งคันใหม่ของทีมสำหรับปี2015มีชื่อว่า SF15T โดยตัวอักษรย่อว่า SF ย่อมาจากชื่อรุ่นว่า Scuderia Ferrari นะครับส่วนตัว T ห้อยท้ายหมายถึงเครื่องเทอร์โบและตัวเลข15นั่นก็หมายถึงปี2015นั่นเองโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้เราก็จะได้ทราบกันมากขึ้นว่ามีการพัฒนาเครื่องยนต์อะไรกันบ้างส่วนทางฝั่ง Eurosport มีรายงานว่า Ferrari ก็เปิดเผยชื่อของรถ F1 คันใหม่ของทีมนะครับก็จะใช้ชื่ออย่างที่ว่าไป SF15T หลังจากปีที่แล้วเนี่ยใช้รุ่นเป็นชื่อรุ่นว่า F14T นะครับโดยที่การตั้งชื่อครั้งนี้เนี่ยเกิดมาจากแฟนๆนะครับส่วนในชื่อรถรุ่นปัจจุบันนี้ก็จะได้ทางเซเบสเตียนเวสเทลนักแข่งคนใหม่ของทีมที่เพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยได้ขับในสนามแข่งเป็นครั้งแรกที่สนามที่เคเรสเซอร์กิตในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นการทดสอบโชว์ไปด้วยนะครับช่วงนี้ไปดูข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มกันที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่สนามเมลเบิร์นพาร์คในเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียวันนี้ก็มีการพลิกล็อกเกิดขึ้นเมื่อโทมัสเบอร์ดิชครับนักเทนนิสหนุ่มมือเจ็ดของโลกจากสาธารณรัฐเช็กโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับเคียร์ลาฟาเอลนาดาวมือ3ของโลกจากสเปนตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปเรียบร้อยครับโดยที่เบอร์ดิชสามารถเอาชนะนาดาวแชมป์ปี2009ไปอย่างสบายมือ3เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ2 6ต่อ0 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแอนดี้เมอร์เล่ครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรที่เอาชนะนิกครีกอนครับความหวังสุดท้ายของเจ้าบ้านไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ3เบอร์ดิชบอกว่าเขามั่นใจตั้งแต่แรกแล้วครับว่าตัวเองพร้อมสำหรับศึกใหญ่ในครั้งนี้ครับเขาเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีความมุ่งมั่นตามแผนที่ได้วางเอาไว้และตลอดทั้ง3เซตเนี่ยก็มีสมาธิแล้วก็เตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าเขากำลังเผชิญหน้าอยู่กับนาดาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่อาจจะตอบโต้เขาด้วยสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อดังนั้นเขาต้องไม่ประมาทและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเมื่อผ่านถึงจุดนี้มาได้ครับเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเองก็พร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปและพร้อมที่จะเข้าถึงรอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนอกจากนั้นเบอร์ดิชยังพูดถึงแมตช์หน้าที่จะต้องไปเจอกับเมอร์เล่แบบติดตลกว่าเขาหวังว่าผู้ชมคงจะได้สนุกสนานไปกับแมตช์ที่น่าจะแข่งขันกันแบบยืดเยื้อและยาวนานนะครับขณะที่ผลการแข่งขันของฝ่ายหญิงนั้นมาเรียชาราโปวามือ2ของรายการจากรัสเซียครับยังรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่2ได้อย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เอาชนะยูจินีบูชานรุ่นน้องมือ7ของรายการจากแคนาดาไปอย่างไม่ยากเย็นครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2ชาราโปวาซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปี2008จะไปพบกับเอคาเทรินามาคาโรวามือ10ของรายการจากรัสเซียนะครับที่โค่นเอาชนะซิมูนาฮาเลบมือ3ของรายการจากโรมาเนียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ0ในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับก
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศต่อได้ครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ ทางช่อง Fox Sport HD ครับช่อง680ตั้งแต่เวลา 7:00 น. เป็นต้นไปครับพรุ่งนี้ทางฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งวีนัสและตัสเซเลน่า2พี่น้องยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะลงแข่งทั้งคู่นะครับวีนัสเจอกับเมดิสันคีแล้วก็เซเลน่าเจอกับโดมินิกาชิบูโควาท้ายเดียวก็โนเล่จะเจอกับราวนิกนะครับแล้วก็วาวรินก้าแชมป์เก่าเจอกับเคนิชิโคริไปกันที่หลังเกม NBA เมื่อช่วงสายๆจบกับเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยที่ทีม OKC นั้นก็ถือว่ายังฟอร์มดีครับแม้ว่าจะไม่มีดูแรนต์แต่ก็เอาชนะทีมบูไปได้แบบเด็ดขาดนะครับโดยที่เกมนี้ฮีโร่ก็คือรัสเซลเวสต์บรุคครับโชว์ผลงานทำไปคนเดียวถึง18คะแนนช่วยโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สเปิดบ้านที่สนามเชสปีคเอเนอร์จีอารีนาเอาชนะมินเนโซตาทีมบูไปขาดลอยครับ92-84คะแนนในเกม NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้ OKC ขาดเควินดูแรนต์ที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวแม่โป้งเท้าซ้ายนะครับลงสนามไม่ได้แต่ผลงานโดยรวมของทีมยังทำได้ยอดเยี่ยมโดยมีทั้งเวสต์บรุคแซกอิบาก้าที่ช่วยกันทำไปอีก13แต้มกับ19รีบาวด์นำทีมเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้สำเร็จเวสต์บรุคพูดหลังเกมว่าทีมนั้นช่วยกันทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับนั่นเองครับที่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แข่งไว้ได้ตลอดทั้ง48นาทีของเกมส่วนฟริปซอนเดอร์เฮดโค้ชของทีมแพ้ก็คือมินเนสโซตาทีมบูฟตัวก็บอกว่าไม่เคยประมาท OKC ที่ไม่มีดูแรนต์ลงสนามเพราะเชื่อว่าคู่แข่งยังมีผู้เล่นคนสำคัญอย่างเวสต์บรุคที่เป็น1ใน5ของผู้เล่นที่ดีสุดในลีกณขณะนี้รวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นอีก8รายซึ่งมีดีกรีระดับเข้าชิงแชมป์สายมาแล้วพร้อมกล่าวชม OKC ว่ายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในฤดูกาลนี้ครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ของทั้ง2ทีมนะครับสถิติของทางฝั่งมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟได้แอนดรูว์วิกกินฟอร์มดีสุดนะครับทำไป23คะแนน4รีบาวด์2แอสซิสต์ตามด้วยเทเรียสยัง22คะแนน8รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็แซคเลวินครับทำไป11คะแนน5รีบาวด์1แอสซิสต์ของ OKC ครับรัสเซลเวสต์บรุค18คะแนน4รีบาวด์5แอสซิสต์เรจจี้แจ็คสันทำไป14คะแนน2รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็แซคอีบาก้าทำไป13คะแนนกับอีก19รีบาวด์เลยทีเดียวผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับปรากฏว่าช่วงนี้ถ้าใครดูข่าวต่างประเทศนี่ก็จะรู้ดีว่าที่สหรัฐอเมริกาเจอภัยหิมะถล่มหนักมากเจอพิษหิมะเลื่อนไป2เกมนะครับก็คือพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์กับบรุคลินเน็ตแล้วก็ซาคราเมนโตคิงส์กับนิวยอร์กนิกลงแข่งขันไม่ได้ครับก็ต้องยกเกมนี้ไว้ก่อนที่เหลืออีก4คู่ออร์แลนโดแมจิกแพ้เมมฟิสกริซลี่94-103ฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้นิวออร์ลีนส์เพลิกันไป74-99บอสตันเซลติกชนะยูทาห์แจ๊ส99-90และเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับก็แพ้กับ LA Clippers ไป98-102มาต่อที่ข่าวร้ายของ LA Lakers นะครับโคบี้ไบรอันต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ขวาในวันพุธนี้ครับส่อแววปิดฉากฤดูกาลที่19ของเจ้าตัวกับเลเกอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับโคบี้เนี่ยเริ่มมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่แข่งขันกับนิวออร์ลีนส์เพลิกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนทำให้ต้องตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในที่สุดและคาดว่าต้องใช้เวลา 2-3 เดือนในการฟื้นฟูร่างกายครับก่อนหน้านี้กาดวัย36เคยชวดลงเล่นเพลย์ออฟในปี2013มาแล้วครับจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกขาดและเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2013-2014หลังจากลงเล่นไปได้แค่6เกมก็มาบาดเจ็บกระดูกเข่าซ้ายแตกทำให้เจ้าตัวต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บทั้งฤดูกาลและก็หมดสิทธิ์ช่วยทีมในที่สุดครับทางด้านของไบรอนสกอตต์ครับหัวหน้าโค้ชของเลเกอร์สระบุว่าโคบี้อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เหลือกับทีมอีกแล้วแต่เขามีเลือดนักสู้ทีมจะภาวนาให้เขาพร้อมกลับมาลงสนามเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับสถานการณ์ล่าสุดของลอสแองเจลิสเลเกอร์สพวกเขาแพ้มารวดใน8เกมหลังสุดเลยนะครับทำสถิติรวมชนะ12แพ้33ส่งผลให้อดีตแชมป์ NBA 16สมัยครับจะพลาดการเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ2ปีติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1976เลยครับก็38ปีครับครับ Not only is 36-year-old Kobe Bryant leading the league in scoring in his 19th season but the future Hall of Famer continues ชมครับจากนี้ไปนี่ก็นับวันเข้าดาวใกล้จะถึงศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49มาทุกขณะครับรายการ Sport Today ของเราช่วงนี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์ครั้งนี้มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเราเป็นเข้าช่วงของซุปเปอร์โบว์สเปเชียลกันครับWe'll be right back.
เราเริ่มจากดูความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในกรณีเรื่องปล่อยลมบอล นี่แหละครับโดยโรเบิร์ตคราฟเจ้าของทีมเนียงแลนด์แพทรอตระบุว่าทางลีกต้องออกมาขอโทษทีมด้วยหากพบว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดในกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้บอลที่มีความดันลมต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้เจ้าของทีมเดอะแพทรอตกล่าวในงานแถลงข่าวของทีมก่อนซูเปอร์โบว์นะครับทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงเมืองฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาเพื่อเล่นกับซีฮอคโดยที่เจ้าของทีมแพทรอตก็ตอบคำถามกรณีที่ถูกเรียกเคสนี้ว่าดีเฟรดเกตก็เจ้าตัวยืนยันว่าทีมของเขาไม่ได้ทำผิดอะไรที่ผิดกฎต่อข้อบังคับและก็หวังว่าทางลีก NFL จะออกมาขอโทษทุกคนในทีมของเขาหากมีการพิสูจน์แล้วและพบว่าทีมของพวกเขาบริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลบริซิกหัวหน้าโค้ชและทอมเบรดี้คอร์เตอร์แบ็กของทีมที่ต้องคอยตอบคำถามต่างๆมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่บริซิกโค้ชของทางแพทรอตก็ปฏิเสธจะพูดถึงกรณีดีเฟรดเกตอีกต่อไปครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เขาขอมีสมาธิอยู่กับเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงเท่านั้นครับไปดูสัมภาษณ์ของทอมเบรดี้ครับเจ้าตัวพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งหมดแล้วแล้วรู้สึกเจ็บปวดมากๆครับแต่ในที่สุดก็จะต้องผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาให้ได้เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตของเขาเลยครับแต่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างแน่นอนก็คือพยายามเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับเกมสำคัญหลังจากนั้นแล้วเขาก็พร้อมจะรับมือกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นครับเรามีสกู๊ปพิเศษมาให้ชมกันด้วยครับเพื่อโหมุงโดงก่อนที่จะเข้าสู่ศึกซูเปอร์โบว์ครับวันนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษนะครับเป็นซูเปอร์โบว์สเปเชียลตอนที่1กันครับศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยเป็นการพบกันระหว่างนิวอิงแลนด์แพทริออตส์แชมป์สาย AFC พบกับซีแอตเทิลซีฮอคส์แชมป์สาย NFC แข่งขันกันที่สนาม University of Phoenix Stadium ในเมืองเกรนเดลรัฐอาริโซนาซึ่งถือเป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่2ที่สนามแห่งนี้และนับเป็นครั้งที่3ที่มีการจัดซูเปอร์โบว์ขึ้นในรัฐอาริโซนาในซีซั่นนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันที่ทีมวางอันดับ1ของทั้ง AFC และ NFC หลุดเข้ามาเจอกันในเกมสุดท้ายโดยทีมซีฮอคจะเข้าสู่ซูเปอร์โบว์เป็นปีที่2ติดต่อกันหลังเอาชนะเดนเวอร์บรองโก43-8ในการตัดสินแชมป์ปีที่แล้วขณะที่เดอะแพทริออตส์จะได้เล่นเกมซูเปอร์โบว์เป็นครั้งที่8ทำสถิติสูงสุดเทียบเท่าดัลลัสคอว์บอยส์และพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์สำหรับแฟน NFL ทั่วโลกซูเปอร์โบว์ครั้งที่49จะทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBC Network และทาง NBC ได้ตั้งราคาขายโฆษณาระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ที่ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ30วินาทีซึ่งมีราคาสูงกว่าเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาถึง 500,000 เหรียญสหรัฐโดยเริ่มขายตั้งแต่พฤษภาคม2014ถึงเดือนมกราคม2015คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ได้ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปผ่านทางช่อง True Sport HD True Sport 3และ True For Youติดตามมันห้ามพลาดเลยนะครับก็เป็นอีกปีที่ทีมเต็งจากทั้ง2ฝั่งเข้ามาชิงซูเปอร์โบว์กันเองด้วยส่วนช่วงนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆมาฝากกันอีกครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์งานเข้าต้องเช็คอาการบาดเจ็บของเควินดูแรนต์สมอลฟอร์เวิร์ดของทีมแบบวันต่อวันหลังจากดูแรนต์ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายระหว่างวอร์มอัพก่อนเริ่มเกมมันเดย์ไนท์พบกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามระหว่างนี้ OKC จะส่งเพอร์รี่โจนส์สมอลฟอร์เวิร์ดสำรองลงเป็นตัวจริงแทนในตำแหน่งของเควินดูแรนต์นิวยอร์กซิตี้ถูกพายุหิมะพัดถล่มมากที่สุดเป็นประวัติการคาดโดนถล่มนานราว 2-3 วันปริมาณหิมะอาจมีความหนาถึง 20-30 นิ้วทำให้แอนดรูโคโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน
เป็นเหตุให้เกม NBA Monday Night ระหว่าง Portland Trail Blazers พบกับ Brooklyn Nets ที่สนาม Barclays Center รวมทั้ง Sacramento Kings พบกับ New York Knicks ที่สนาม Madison Square Garden มีอันต้องถูกยกเลิกโดยเกมของ Trail Blazers กับ Nets จะถูกเลื่อนไปเป็นวันที่6เมษายนขณะที่เกมระหว่าง Kings กับ Knicks จะเลื่อนไปเป็นวันที่3มีนาคมLotus เปิดเผยชมรถแข่ง E23 Hybrid และ2คู่หู Roman Grosjean กับ Pastor Maldonado รถและนักแข่งของทีมสู้ศึก Formula 1ฤดูกาล2015เป็นที่เรียบร้อยโดยมีจูนยอร์ Palmer เป็นนักแข่งสำรองคนใหม่หลังเพิ่งคว้าแชมป์ GP2 เมื่อปีที่แล้วสำหรับ E23 Hybrid เป็นรถแข่งคันแรกของทีมที่ถูกเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ Renault มาเป็นเครื่องยนต์ของ Mercedesใครที่อยากจะไปดูซูเปอร์โบว์ครับนะครับรอบก็คือเป็นซูเปอร์โบว์เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนแมตช์ชิงชนะเลิศของ NFL เนี่ยนะฮะก็อย่าพลาดครับนะฮะกับทิปพิเศษเอาใจคอกีฬานะครับของ 2U ซึ่งร่วมกับ2 Vision แล้วก็ 6 Star Travel นะครับจัดแพ็คเกจ2ทิปเลยนอกจากซูเปอร์โบว์แล้วยังมี Australian Open ด้วยนะครับทิปแรกเนี่ยใครชอบซูเปอร์โบว์ไปชอบสื่อคนชนคนไปดูซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ครับซึ่งจะแข่งขันกันวันที่1กุมภาพันธ์ส่วนใครชอบเทนนิสก็ไปชมออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวที่เมลเบิร์นนะฮะอยากจะไปไหนอยากจะไปสหรัฐอเมริกาไปดูซูเปอร์โบว์ก็ได้หรือจะไปออสเตรเลียไปดูออสเตรเลียนโอเพ่นก็ติดต่อไปได้เลยครับที่ Six Star Travel 027129800ด่วนแพ็กเกจเป็นจำนวนจำกัดและพิเศษสำหรับสมาชิก2 Vision ที่ถือบัตร True Back Card นะครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์แล้วก็ศึกหัวลูกสักหลาดออสเตรเลียนโอเพ่นทั้ง2ทริปถ้าคุณมีบัตร True Back Card ได้รับส่วนลดด้วยใช่ครับนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้ต้องรีบโทรไปติดต่อแล้วนะเพราะว่าจะแข่งขันกันเสาร์ที่นี่แล้วนะฮะแต่แน่นอนไม่สามารถไปทั้ง2ทริปได้ครับคนละขั้วคนละทวีปเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านี่ไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่ใกล้จะเปิดฤดูกาลเข้ามาเต็มที่แล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเดดไลน์แล้วครับช่วงหน้าเรามีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ PBL มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับยี่สิบเจ็ดมกราคมปี1997เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งที่79ประเภทชายบอริสเบเกอร์เอาชนะอีวานเลนเดนในรอบชิงชนะเลิศสกอร์1-6 6-4 6-4และ6-4